สวัสดีครับพบกับเราหอยลางนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาวิเคราะห์สะพานเหตุไฉนใดมันจึงล่มลงมาบอกก่อนนะเราไม่ใช่วิศวะไม่อะไรวิเคราะห์ตามแบบชาวบ้านที่มองเหตุการณ์นี้แล้วเรารู้สึกยังไงก็แล้วก็ไปดูข่าวต่างๆแล้วก็รวบรวมเอามาเล่าให้ฟังไหนคุณลุงลองเปิดประเด็นหน่อยสิว่าเหตุการณ์เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่เขาบอกกันว่าหลายๆคนนะบางคนก็บอกว่าไอ้ตัวข้างบนเนี่ยแม่งรูปสังกิจดิเฮียอะไรไอ้ตัวสีฟ้าที่มันไหลลงมามันหนักแล้วมันไม่แน่นแล้วมันหลวมมันหลวมแล้วเหมือนกับพอมันหลุดตัวนึงอีกที่เหลือมันก็เลยหล่นรุบๆตามลงมาอีกคนนึงก็บอกว่าเป็นที่ตอหม้อข้างล่างเลยตอหม้อข้างล่างเพราะว่าพอไปดูภาพแล้วเนี่ยมันจะมีภาพตอหม้อเนี่ยดูจากในที่เขาบอกอยู่ในรายการหนกระแสนะจะมีตอหม้อเนี่ยมันหักโครนตั้งแต่ตอหม้อลงมาเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันสไลด์หล่นจากข้างบนแล้วถ้าตอหม้อมันยังแข็งแรงอยู่เนี่ยมันก็จะลงมาแต่แผ่นนั้นแต่เนี่ยตอหม้อมันลงมาด้วยครับผมแสดงว่าทั้งอันข้างบนก็ไม่แข็งแรงหรือว่าไอ้ตอหม้อที่ไม่แข็งแรงกันแน่แล้วมันก็เลยหล่นลงมาอันดับแรกเสร็จแล้วพอดูจากภาพข่าวเสร็จปุ๊บแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปดูว่าไอ้บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่แบบมีความมั่นคงแค่ไหนที่จะมารับงานเพราะว่าเราน่าสงสัยใช่ไหมครับหลายครั้งที่บริษัทก่อสร้างที่รับงานเกี่ยวกับราชการเนี่ยมันจะแปลกๆบางทีก็เป็นบริษัทที่แบบแม่งเล็กๆใช่ป่ะเหลือแต่ตึกแล้วซึ่งอันนี้นั่นก็ใกล้เคียงบริษัททาราวันอีกคอนสตรัคชั่นอะไรเนี่ยมันพอเข้าไปดูแล้วไอสถานที่ที่มันจดทะเบียนอ่ะมันเป็นตึกเก่าๆสองแถวแล้วก็ปิดประตูเหมือนกับไม่มีคนอยู่มีชื่อป้ายอยู่ข้างบนตัวชื่อป้ายเก่าๆไม่มีตัวตนเดี๋ยวตากล้องอย่าลืมเอาภาพประกอบให้ด้วยนะครับผมไปตรวจสอบงบการเงินของมันอ่ะเท่าไหร่เงินหมุนเวียนอ่ะ35 ล้านถึง 200 ล้านแต่ส่วนใหญ่แล้วจะคาอยู่ที่35 ล้านไอโครงการนี้มันไม่ใช่แค่หลัก10 ล้านนี่โครงการนี้นะ1,664 ล้านเอาไปละลายน้ำเล่นแล้วหรือว่ามันน้อยไปก็ไม่รู้นะแต่ว่าเขามันเป็นการประมูลมาเนี่ยมันก็ต้องคำนวณอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเรื่องการก่อสร้างต่างๆชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นเขาก็พูดกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเนี่ยมันทำสัญญาตอนนี้เว้ยไอเดือนกุมภาปี64วันที่22 หรือ 23เนี่ยกุมภาปี64ช่วงนั้นนะครับผมผู้ว่ากทมเนี่ยคือคุณอัศวินขวัญเมืองไม่รู้นะว่าได้เป็นผู้ว่าด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะแต่ณช่วงเวลานั้นคือเขานี่เองคำสั่งของคสช.นะแต่แล้วก็มันก็มีคนเขาบอกมาตลอดแม้กระทั่งไอ้ด็อกเตอร์เอสุวัชวีเนี่ยเขาเป็นอดีตนายกวิศวกรรมสถานเคยสมัครผู้ว่ากับชัชชาติด้วยแข่งกันนะแข่งกันเป็นวิศวะด้วยกันทั้งคู่ส่วนนั้นเนี่ยเขาเคยเป็นนายกวิศวกรรมสถานแต่แล้วเขาก็มีการโพสต์ไว้แล้วว่าน่ากลัวเพราะบ้านเขาอยู่นั่นเขาขับผ่านทุกวันขับผ่านเขาก็ดูว่ายังไม่พอนะลุงในทวิตเตอร์ก็มีว่าไอ้ที่เขาก่อสร้างนี่นะบางทีก็มีถังน้ำมันเขาห้อยอะไรกับเคนเอาไว้อะห้อยถังน้ำมันมีปูนมีผสมกระเด็นอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยถังน้ำมันเคนอยู่ตรงนี้ถังน้ำมันห้อยข้างหลังนี่เหรอเนี่ยทวงไปดูในทวิตเตอร์ได้นะมีให้ดูอยู่เดี๋ยวจะเอาภาพมาประกอบโอเคมันทวงไงให้มันใช้ได้แต่แบบมันทำแบบทุนน้อยๆอ่ะเออเหมือนไปมันเหมือนไอ้ที่เราแบบเราทำอะไรกันในบ้านนิดๆหน่อยๆไม่ต้องไปซื้อเครื่องมือใหม่เอาเท่าที่มีแล้วก็ทำเหมือนเป็นสินค้าโอท็อปเลยนะเออเนี่ยแล้วคราวนี้พอเรามันเกิดปัญหาขึ้นมามันไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะไอ้พวกบริษัทอะไรของเขาไงมันเดือดร้อนของชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาอันนี้โชคดีนะอันดับแรกเลยพอถึงเล่าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต2 คนแล้วก็บาดเจ็บเนี่ย14 รายโอเคซึ่งแบบเฮ้ยถ้าเกิดเป็นเราแบบเวลาเราขับรถผ่านนะแม่งเกิดเป็นคนไทยเนี่ยฮะแม่งขับรถผ่านไปใต้สะพานกูขับไปบางทีไอ้เสาหล่นคานหล่นอะไรก็ไม่รู้หล่นสะพานบางทีนะไอ้สะพานแม่งใหญ่เบ้อเร่อใช่ป่ะแล้วก็มีเสาไปรองวันก่อนก็เจอเสาไอ้เสาที่ไหนวะเสาไผ่รุ่นลมบางตอหม้อที่บางไอ้นี่เลยตรงไหนวะน่ะเขาเขียนมาตรงไหนวะน่ะบางเฉียบอันนี้เดี๋ยวค่อยไปหานะที่ไหนนนทบุรีพระนั่งเก้าสะพานพระนั่งเก้าแม่งนักข่าวก็สงสัยมีคนถ่ายมาแม่งบางเฉียบไปครับเขาบอกว่าไงรู้ไหมว่า
อ๋อเป็นเทคโนโลยีอะไรเชดโดอะไรของอเมริกาก็ไม่รู้เออเออแล้วก็รอผู้รู้นะว่ามีใครรู้นะพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะผมไม่รู้ไม่ใช่วิศวะเออคือแบบบางๆนะเขาบอกว่ามันทำให้มันลู่ลมรับน้ำหนักได้ส่วนไอตรงเนี้ยมันเจอไอตอม่อมันบางๆนี่เปล่าวะตอม่อหนาหนาใช่ไหมหนาหนาเออซึ่งตรงนี้หลายๆอย่างเนี่ยที่ทำให้เกิดอุบัติภัยตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เอ้ยเขาได้มีการตรวจสอบไปว่าพอทำตอม่อเสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนที่จะต่อพอก็เทพื้นเทเสร็จปุ๊บกำลังจะขึ้นเหล็กขึ้นตอม่อเนี่ยมีการตรวจเป็นระยะหรือเปล่าวะหรือว่ารอให้เขาทำเสร็จแล้วค่อยตรวจทีเดียวอันไหนอยู่ก็อยู่อันไหนไปก็ไปงั้นนะเออซึ่งสำหรับประเทศไทยเท่าที่เห็นมานะเท่าหลายๆโครงการที่เห็นมานะรอให้เสียก่อนเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วเขาก็จะไปตรวจรับงานเสร็จงุ้งงิ้งจบเออวันก่อนก็มีนี่ที่ไอตรงไหนว่าที่ว่ามันซ่อมถนนแล้วผู้ว่าชาติเอาตีนี่เคลียร์ออกแรงนิดนึงโป๊ะเออแล้วเขาบอกว่ามีเหล็กไหมมีอาตีนเหยียบไปมันปิ๊ดลงไปแล้วเหมือนเหยียบขี้หมาแหลกเลยแหลกแล้วก็ไม่มีเหล็กอยู่ข้างในซึ่งไอโครงการนี้นะไอทาราวันคอนสตรัคชั่นเนี่ยเขาขยายสัญญาด้วยนะทำจริงๆแล้วอ่ะตกลงปี64แล้วปี65ต้องเสร็จแล้วก็ขยายสัญญาต่อสัญญาไปอีก2ครั้งอ้างโควิดอะไรแบบเนี้ยเสร็จแล้วมันเกิดการประชุมสภาตรงนี้ก็เป็นข้อสงสัยอีกข้อนึงว่าวันนั้นพรรคเพื่อไทยอ่ะเป็นคนบอกว่าไอ้โครงการนี้นะมันต่อสัญญาหลายทีแล้วมันช้ามากเลยแล้วในสภากทม.ก็เกิดข้อตกลงว่าเอออย่างนี้เราต้องไปดูแล้วว่าจะต้องเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างยังไงให้มันเร็วขึ้นให้มันทันอันนี้เขาก็มีบอกว่าการก่อสร้างสะพานเนี่ยของโครงการมันแต่ละที่มันจะแล้วแต่วิธีการของเขาอย่างสะพานไทยเบลเยียมเนี่ยสร้างเสร็จภายในคืนเดียวเออเนี่ยตอนกลางคืนพอจะขับไปเที่ยงคืนนะอันนี้แล้วเฮ้ยเขากำลังก่อสร้างอยู่พอพรุ่งนี้เช้าปุ๊บวิ่งได้เลยเฮ้ยเขาเอามาต่อตุ๊ก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 แต่ว่าแข็งแรงทนอ่ะจนป่านนี้ก็ยังอยู่เนี่ยอ้าวเออมันแสดงว่ามันก็ทำได้ภายในคืนเดียววันเดียวอันนั้นมันไม่ยาวมากมึงสะพานไทยเป็นเยี่ยมอ่ะโอเคแต่อันนี้มันจะยาวกว่าอันนี้มัน 3.5 กิโลอันนั้นมันสะพานข้ามแยกเฉยๆโอเคแต่ที่สำคัญคือเขาทางไอ้โครงการเนี่ยเขาใช้วิธีการคือเอาไปเทไอ้เขาจะไปเทคอนกรีตบนสะพานเนี่ยเทไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจะมีแบบบล็อกแล้วก็เทไปเรื่อยๆแต่ครั้งนี้มันช้าก็เลยประชุมสภากทมก็เลยไปดูใหม่บอกว่าเฮ้ยแบบนี้ช้าเลยไปเปลี่ยนแปลงวิธีการเอาเป็นแผ่นๆเอาพื้นเป็นแผ่นๆลงมาวางแทนทำล็อกรองแล้วพื้นเป็นแผ่นๆแผ่นก็มาจากโรงงานอีกที่นึงแล้วก็มาวางเลยไม่ต้องไปนั่งเทมันช้าก็ทำให้มันเร็วขึ้นแต่ครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบางคนก็บอกว่าอ๋อเกิดจากการไปเปลี่ยนแบบวิธีการของเขาหรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยผิดพลาดอันนี้ก็ดอกนึงใช่ไหมแล้วก็ไอ้ตอม่อนั่นก็อีกดอกนึงตรวจสอบดีหรือเปล่าก็ดอกนึงคราวนี้พอวนมาถึงทั้งหมดเลยว่าเกี่ยวกับความปลอดภัยที่เกิดขึ้นครับเขาก็มีคนวิศวกรรมสถานที่นักวิศวกรรมเนี่ยเขาก็บอกนะว่าจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยไต้หวันญี่ปุ่นอเมริกาเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานที่มาตรวจสอบภัยพิบัติโดยเฉพาะแล้วหน่วยงานเนี่ยเป็นหน่วยงานกลางที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีแล้วพอเกิดภัยพิบัติขึ้นปุ๊บเนี่ยหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะเข้าไปดิ่งเข้าไปเลยไปตรวจสอบเลยว่าสมมติว่าเป็นโครงการสะพานเนี่ยเขาไปตรวจสอบเลยเฮ้ยเหล็กเส้นยิงไม่ได้มาตรฐานไหมตรงไหนไหมไปถ่ายรูปก่อนไอตอนที่มันพังๆเนี่ยไม่ใช่ให้หน่วยงานไปหากันเองเหรอไม่ใช่ให้แบบมันไม่ใช่แต่ประเทศไทยตอนนี้เป็นไงรู้ไหมไอบริษัททาราวันมันก็ไปตรวจกันเองไอโยธาราชกระบังก็ตรวจกันเองไปรอไอนี่แม่งไม่ตรวจไปรอไอทาราวันมารายงานเป็นไงวะไอทาราวันบอกอ๋อทุกอย่างผ่านมาตรฐานครับเป็นอุบัติเหตุนิดหน่อยอาจจะอย่างนี้เหตุสุวิสัยเหตุสุวิสัยแล้วทางนี้ก็ผู้เอาข่าวให้มันเอ้ยบอกอันนู้นนิดอันนี้หน่อยอาจจะบอกมาตรฐานผ่านแล้วแต่ว่าเป็นเหตุสุวิสัยแต่จริงๆมันไม่ใช่ไงใช่ป่ะมึงคนก่อสร้างมันประมาทมันเลอะแล้วแม่งอาจจะใช้งบน้อยก็แต่เงินหมุนเวียนแม่งก็เรื่องน้อยๆอยู่เด้อลุงอย่าพูดอย่างนั้นสิกูสงสัยแล้วมันก็เลยทำให้ว่ามาตรฐานต่างๆในประเทศไทยเอ้าลดสเปคใช้คำว่าผ่านมาตรฐานวันนั้นนะโอ้โหไอ้ที่ทางเลื่อนชั้นที่เขาขาขาดอ่ะที่ไอ้ดอนเมืองอ่ะเขาก็บอกว่าผ่านมาตรฐานคือคำว่ามาตรฐานกับชีวิตคนเนี่ยมึงต้องอยู่ด้วยกันไม่ใช่อยู่คนละทางมาตรฐานมึงนี้คนผ่านไปขาขาดการผ่านเส้นทางนั้นมึงถ้ามีมาตรฐานจริงเขาจะนั่งเขาจะนอนหรือเขาจะเดิน
มันก็ต้องผ่านไปด้วยปลอดภัยนั่นคือมาตรฐานอันเนี้ยเป็นห่วงเรื่องมาตรฐานต่ำเขาก็เลยมาโฟกัสกันอยู่ที่ว่าไอ้หน่วยงานใหม่ที่ว่าจะมีขึ้นเนี่ยว่าในนายกคนใหม่ตั้งเลยนะตั้งขึ้นมาเลยไหมดีไหมถ้ามีหน่วยงานนี้นะมันจะเป็นบทเรียนนะว่าโครงการแบบนี้แบบนี้มันไม่ปลอดภัยตรงนี้เหล็กเส้นไม่ดีตรงนี้ขั้นตอนการทำต่างๆเนี่ยมันมีการเซฟตี้อะไรแค่ไหนวันก่อนก็เห็นข่าวเนี่ยเขาออกเหล็กกันชุ้งชุ้งชุ้งอยู่บนสะพานขับรถผ่านไปไอ้ผงล่วงล่วงเออสะเก็ดไฟล่วงก็กล่าวว่ามาตรฐานการก่อสร้างแบบแทบจะทั้งประเทศแต่ตามใจคนก่อสร้างคนตรวจงานแม่งก็ไปเซ็นกิ๊กกิ๊กกิ๊กตอนตรวจเสร็จอยากเซ็นก็เซ็นเออแล้วประชาชนไทยก็ต้องผ่านไปใต้สะพานนั้นลุ้นว่าวันนี้จะได้กลับบ้านหรือเปล่าเออตอนเช้าหนูออกจากบ้านไปทำงาน8โมงเช้าแล้วตอนเย็นเนี่ย5โมงเย็นกูจะกลับถึงบ้านหรือเปล่าจะผ่านสะพานเส้นนั้นมาได้ไหมอันนี้ต่อไปนี้ประเทศไทยชีวิตคนไทยมันจะต้องไม่เป็นอย่างนี้ต้องยกระดับมากขึ้นใช่ป่ะใช่เออไหนๆจะมีรัฐบาลใหม่ฝากรัฐบาลใหม่เลยไอ้ชัยวีโรจน์เปล่าวะหรือชัยพิธาเปล่าวะให้เข้าได้มาก่อนนะคุณต้องไปขอสวเสรีหรือพวกนี้250คนดีเขาก็มีอย่าไปเหมาหมดโอเคครับผมนะเป็นไงส่งท้ายอะไรไหมก็สรุปคร่าวๆก็ประมาณตามเข้าใจแบบชาวบ้านแล้วเราก็เอาข่าวตรงนู้นตรงนี้มารวมกันใครมีอะไรเพิ่มเติมก็เอามาเล่าให้ฟังบ้างใครอยากอธิบายอยากบอกว่าเออมันเป็นแบบนี้ไอ้สีฟ้าๆที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยนะก็เรียกมาได้เลยท่านผู้ชมเพื่อนๆเราเนี่ยเขาต่างคนต่างมีความรู้เยอะบางทีหลายคนแล้วก็แนะนำมาเราพูดผิดตรงนั้นตรงนี้ยังไงก็ฝากแค่แกะเกากันไปด้วยแล้วกันนะโอเคครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ